สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลค่ะดิฉันสิริขวัญจันทร์สิริค่ะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นคุณผู้ชมสามารถแจ้งข่าวสารหรือแนะนำติชมรายการเข้ามาได้2ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกทางเบอร์โทรศัพท์0925722288ครับค่ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะอีเมลค่ะพิมพ์คำว่า bkk_news@ipmlink.net ค่ะครับมาติดตามข่าวแรกกันที่กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ส่งมอบดอกไม้จันทร์จำนวน 1,200 ดอกแก่จังหวัดสระบุรีเพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพันเอกพนาเวชจันทนรังสีผู้บังคับการกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์มอบให้พันเอกสรันรอดบุญธรรมรองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เป็นผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ส่งมอบดอกไม้จันทร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำนวน 1,200 ดอกโดยมีนายบัณฑิตเทวีที่วารักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นผู้รับมอบณศาลากลางจังหวัดสระบุรีที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสระบุรีจากกลุ่มจิตอาสาแม่บ้านทหารและกลุ่มจิตอาสาในหน่วยทหารร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ขึ้นจนแล้วเสร็จจำนวนดังกล่าวนั้นจึงได้มีการส่งมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีต่อไปเพื่อในงานนี้จะได้นำไปถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิคณะจิตอาสาทั้งจังหวัดเริ่มมีการส่งมอบดอกไม้จันทร์โดยมามอบนี้มีคณะที่จังหวัดสระบุรีได้เก็บรวบรวมดอกไม้จันทร์แล้วจำนวน 797,509 ดอกซึ่งเกินจำนวนที่ตั้งไว้ตามจำนวนประชากรสระบุรีคือ640,000 คนเพื่อร่วมถวายความอาลัยและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะไปทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้รับมอบดอกไม้จันทร์จำนวน 339,666 ดอกค่ะที่สารกลางจังหวัดนครสวรรค์นายธนคมจงจิระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้รับมอบดอกไม้จันทร์จำนวน 100,000 ดอกจากนายจิตตเกษมนิโรธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครสวรรค์โดยทางด้านของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์และประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลอาจารย์นักเรียนโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนครสวรรค์สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่บริเวณชั้น4เทศบาลนครสวรรค์สถานศึกษาและที่ทำการของแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยใช้ไม้โม่ค่ะโดยที่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในลักษณะต่างๆประกอบด้วยดอกดารารัตน์ดอกลีลาวดีดอกดาวเรืองหม้อดอกมณฑาทองดอกบานชื่นดอกกุหลาบดอกกุหลาบราชันดอกกุหลาบนิรมิตมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2560ใช้เวลาทั้งสิ้น5เดือนรวมดอกไม้จันทร์นะคะที่ทางจังหวัดได้รับไว้จนถึงวันนี้จำนวน 339,666 ดอกค่ะครับมากันที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำดาวเรือง 5,000 ต้นที่ทำการเพาะพันธุ์เองมาประดับตกแต่งบริเวณหน้าอาคารอย่างสวยงามที่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาได้มีการประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรือง 5,000 ต้นอย่างสวยงามโดยมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งเด่นอยู่ตรงกลางประดับดอกดาวเรืองเป็นข้อความทสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ตรงกลางมีเลข9อยู่ในรูปหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นครั้งสุดท้ายให้กับพระองค์ท่านสำหรับดอกดาวเรืองของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นมีดอกที่ขนาดใหญ่มีความสมบูรณ์ของดอกโตเต็มที่โดยดอกดาวเรืองทั้งหมด 5,000 ต้นทางเจ้าหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ร่วมกันเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองให้ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ดยจะทำการเพาะพันธุ์ดอกดาวเรืองเมื่อวันที่20กรกฎาคม2560ที่บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและนำต้นกล้าดาวเรืองลงถุงดำเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยต้นดาวเรืองที่ทำการเพาะพันธุ์เจริญเติบโตแบบมีคุณภาพเจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษใส่ปุ๋ยให้น้ำและกำจัดวัชพืชทุกวันจนสภาพต้นดาวเรืองมีความสมบูรณ์ออกดอกครั้งแรกเมื่อวันที่25กันยายน2560ตามกำหนดระยะเวลา60วันโดยนางสาวพะเยาเมืองงามผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเริ่มทยอยตัดดอกดาวเรืองชุดแรกออกเพื่อจะให้ดอกดาวเรืองชุดที่2ที่กำลังจะบานเข้ามาแทนที่และจะตามมาด้วยชุดที่3ที่จะเริ่มบานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงวันที่25ถึง29ตุลาคม2560ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยดาวเรืองทั้ง 5,000 ต้นดอกดาวเรืองกว่า 5,000 ดอกที่ประดับบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาจะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มไปหมดทั้งบริเวณศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงที่ประชาชนต้องการจะเข้าไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งมาทางด้านของมาดูบรรยากาศนะคะของการให้ใช้บัตรผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะพบหลายคนบอกดีใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินที่จำนวนน้อยแต่ก็พอได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่ะบรรยากาศวันแรกของการใช้บัตรผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะตั้งแต่เช้าเริ่มมีคนทยอยเข้ามาใช้บริการตามร้านค้านะคะที่คลังจังหวัดธนาคารกรุงไทยและพาณิชย์นะคะโดยที่ทางจังหวัดได้กำหนดในบรรยากาศทั่วไปภายในร้านผู้ที่ถือบัตรค่ะมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งมีทั้งผู้ได้รับวงเงินนะคะ200ถึง300บาทส่วนใหญ่ค่ะจะเดินทางมาจากหมู่บ้านตำบลต่างๆก่อนที่จะมีการรูดบัตรชำระเงินสินค้าทางพนักงานของร้านค่ะก็จะเช็คยอดเงินให้กับเจ้าของบัตรได้ทราบก่อนจึงให้ลูกค้านำสิ่งของมารูดได้โดยที่ผลออกมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะในขณะเดียวกันค่ะนางวิชิตาเลิศพุทธิพงพรนะคะคลังจังหวัดของยโสธรได้เปิดเผยถึงตัวเลขที่ได้ในการทำจ่ายบัตรนะคะ EMV หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมาให้ข้อมูลที่จ่ายบัตรไปแล้ว 70,000 ใบในทั้งหมดนี้ค่ะก็ลงทะเบียนไว้ 105,246 รายคิดเป็นร้อยละ 66% ดังนั้นค่ะทางจังหวัดก็จะติดตั้งเครื่องตามของกรมบัญชีกลางที่ได้กำหนดให้ครอบคลุมลงไปในสู่หมู่บ้านตำบลแต่เดี๋ยวนี้ค่ะก็ยังไม่ทั่วถึงทุกตำบลสำหรับเงินเดือนตุลาคมนะคะก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะจะสะสมในเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากการติดตั้งนะคะของเครื่องยังไม่ทั่วถึงขณะนี้ค่ะมีพาณิชย์จังหวัดนะคะได้รับสมัครมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของธงฟ้าประชารัฐไว้แล้วทั้งสิ้น203แห่งและก็ยังมีผู้ที่แจ้งความประสงค์นะคะเข้าร่วมอีกจำนวนมากถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ติดเครื่องไปแล้วทั้งสิ้น16เครื่องสำหรับสถานีขนส่งของจังหวัดได้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยสามารถใช้ได้เลยตั้งแต่วันนี้คาดว่าเงินจะเข้ามาสะพัดในพื้นที่ของยโสธรจะมาถึงกว่า50ล้านนะคะโดยที่นอกจากนี้ค่ะการใช้บัตรนี่แหละค่ะซื้อสินค้าเดี๋ยวนี้ที่สถานีของการขนส่งจังหวัดก็ได้ติดตั้งไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เริ่มแรกของยโสธรได้มีห้างร้านตามหมู่บ้านตำบลสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่มาขอรับบัตรก็ขอให้มาติดต่อขอรับได้โดยที่ไม่มีเวลาจำกัดแต่หากมาช้าอาจจะเสียโอกาสได้นะคะในการรับใช้บัตรของตนเองค่ะครับมาที่จังหวัดอ่างทองเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้คึกคักเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ามีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของกินของใช้กันอย่างเนืองแน่นหลังจากที่รัฐบาลได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ประชาชนที่มีรายได้น้อยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อของกินของใช้ได้วันแรกบางอำเภอของจังหวัดอ่างทองเองครับมีร้านขายของกินของใช้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยมากจนทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยบางรายไม่ทราบว่าจะไปซื้อได้ที่ไหน
ขณะที่ร้าน CJ Supermarket ตำบลศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเองมีประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างเดินทางมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันกันเป็นจำนวนมากซึ่งของใช้ส่วนใหญ่นะครับจะได้แก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงซักฟอกปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนแน่นร้านทำให้สินค้าที่วางอยู่นั้นหมดไปอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าเป็นร้านเดียวในอำเภอวิเศษชัยชาญที่ประชาชนที่มีรายได้น้อยรู้จักหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามประชาชนที่มีรายได้น้อยเกี่ยวกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อของกินของใช้ก็พบว่าประชาชนพอใจเป็นอย่างมากแต่ร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีน้อยมากบางร้านไม่รู้ตั้งอยู่ที่ไหนแม้แต่ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้มเองก็ตามในอำเภอวิเศษชัยชาญยังไม่มีเลยแหละครับอันนี้ก็ต้องมีการพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของร้านที่บริการในส่วนของบัตรสวัสดิการรัฐในครั้งนี้ค่ะไปทางด้านของคนจนเมืองโคราชนะคะที่เมืองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็พบจำนวนกว่า 200,000 คนยังไม่มารับบัตรคนจนและหลายสิบรายค่ะได้สละสิทธิ์ไม่ขอรับบัตรค่ะที่สำนักงานคลังของจังหวัดนครราชสีมาพบผู้มีสิทธิ์ได้ทยอยเดินทางมารับบัตรก่อนอย่างต่อเนื่องนะคะนางสาวอรุณค่ะสว่างศิลป์อุดมชัยคลังจังหวัดนครราชสีมาก็ได้เปิดเผยภาพรวมของการดำเนินการจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีพุทธศักราช2560ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนผู้ที่ผ่านการคัดกรองตามกระบวนการทั้งสิ้น 491,183 รายล่าสุดค่ะได้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมนะคะ 273,422 รายคิดเป็นร้อยละ 55.78% คงเหลืออีก 216,761 รายยังไม่มารับบัตรนอกจากนี้ค่ะยังมีจำนวนหลายสิบรายนะคะได้ขอสละสิทธิ์ไม่รับบัตรคนจนซึ่งให้เหตุผลต่างกันไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะระบุว่ามีสถานะเป็นเศรษฐีที่ดีขึ้นค่ะส่วนร้านค้าในพื้นที่ของ32อำเภอที่ได้ร่วมกันเป็นสมาชิกของร้านธงฟ้าประชารัฐล่าสุดค่ะมีจำนวน517ร้านค้าธนาคารกรุงไทยซึ่งได้รับการดำเนินการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC นะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้ใช้การรับบัตรใช้ชำระใช้จ่ายสินค้าได้ติดตั้งทั้งหมด95เครื่องในพื้นที่ของ24อำเภอรวมทั้งเครื่องของ EDC ค่ะที่สถานีขนส่งนครราชสีมาทั้ง2แห่งและสถานีรถไฟเพื่อรับรองนะคะในการใช้บริการทางด้านขนส่งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนทุกวันค่ะจะมีผู้ประกอบการที่สมัครเป็นสมาชิกของรัฐธงฟ้าประชารัฐได้ติดต่อสอบถามความคืบหน้าของการติดตั้งเครื่อง EDM ของ EDC นะคะโดยที่ยังขาดอยู่ถึง8อำเภอโดยตนไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งปัญหาให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เร่งติดตั้งเครื่องให้ครอบคลุมมากที่สุดอย่างน้อยค่ะควรมีตำบลละ1แห่งมิเช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนในวันที่1ตุลาคมค่ะวันแรกที่ได้การเปิดใช้ของบัตรคนจนขอให้ผู้ประกอบการการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกระทรวงพาณิชย์ได้จัดเตรียมของรถโมบายค่ะเคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้บริการผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อที่จะลงความแออัดนะคะเพื่อจะลดความแออัดลงแล้วก็เพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิ์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็หลากหลายจังหวัดนะครับมีการเริ่มใช้กันมากขึ้นแล้วนะครับมาติดตามกันเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME กันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าในบางรายเองนะครับอาจจะมีความรู้ที่น้อยในเรื่องของการพัฒนาทางด้านของผลิตภัณฑ์นั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้มีการจับมือกับสสว.นะครับมีการให้ความรู้ด้านการตลาดครับโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตแก่ผู้ประกอบการรายย่อยไมโคร SME และวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์โดยมีคุณวีรยุทธเชื้อไทยผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมธุรกิจสสว.เป็นผู้นำการบรรยายในครั้งนี้
สืบเนื่องจากที่มีการประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริม SME Startup และ Social Enterprise ภายใต้คณะกรรมการสารพลังประชารัฐครั้งที่1ลงวันที่5พฤษภาคม2560ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นประธานในที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมโรดโชว์กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐและเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือไมโคร SME และวิสาหกิจชุมชนโดยตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.นั้นได้มีการเสนอมาตรการการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการเป็นการพัฒนาวิสาหกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตและเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าการตลาดการบริหารจัดการสามารถผลิตและขายได้ในเชิงพาณิชย์สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดอีกด้วยรวมทั้งมีการสร้างความยั่งยืนตลอดจนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยมีประชาชนในจังหวัดชัยภูมิเองที่สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ300กว่าคนด้วยกันนะครับค่ะทางด้านของพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ของครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินณหมู่4ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะที่ชุมชนเจริญทรัพย์หมู่4ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดกองทุนของแม่แผ่นดินโดยได้รับเกียรติจากนายกิติพงษ์ภาชนะวันปลัดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการเป็นประธานนะคะในพิธีของมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดกองทุนของแม่แผ่นดินและคณะที่เกี่ยวข้องทางด้านของนายกิติพงษ์ภาชนะวันปลัดอำเภอนะคะก็ได้กล่าวว่าสำหรับวันนี้ค่ะเป็นการรับมอบธงตราสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านปลอดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการรับมอบธงเป็นนโยบายของทางรัฐบาลและเป็นกิจกรรมที่ทางพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทำให้มีวันนี้นำโดยทางประธานเครือข่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคที่1ร่วมกับกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอธัญบุรีได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมกว่าจะมีวันนี้ค่ะต้องมีการทำการประชาคมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนเจริญทรัพย์แห่งนี้ถึง3ครั้งด้วยกันโดยที่ครั้งนี้ค่ะได้รับการร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีที่สำคัญค่ะความเอาใจใส่ของพี่น้องประชาชนที่มีความมุ่งมั่นที่จะให้หมู่บ้านชุมชนในเขตพื้นที่ได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลในเรื่องของปัญหายาเสพติดในชุมชนวันนี้ค่ะก็แสดงให้เห็นแล้วว่าชุมชนเจริญทรัพย์สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆซึ่งมีความภาคภูมิใจที่สามารถทำได้และก็ช่วยป้องกันยาเสพติดต่อไปค่ะครับมาถึงเรื่องราวของการลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับเพื่อที่จะรับทราบปัญหาต่างๆในพื้นที่นำไปสู่การแก้ไขของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยที่อาคารพัชรกิติยาภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.คนที่2นำสมาชิกนะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนกว่า37คนลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สาธารณชนได้รับทราบรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคของประชาชนโดยอีกทั้งเป็นการติดตามการดำเนินงานของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งสนช.เองมีผลงานพิจารณาผ่านกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน237ฉบับโดยมีนายธวัชสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวต้อนรับจากนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรับฟังประเด็นปัญหาจากประชาชนกลุ่มต่างๆจำนวน6กลุ่มได้แก่กลุ่มประเด็นปัญหาของส่วนราชการจังหวัดกลุ่มการเกษตรและการพาณิชย์กลุ่มคมนาคมกลุ่มอุตสาหกรรมการค้ากลุ่มสังคมและกลุ่มสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการร่วมสะท้อนปัญหาต่างๆในพื้นที่เพื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำไปสู่การแก้ไขต่อไป
ทางด้านของนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2กล่าวว่าโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนดังกล่าวเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคมปี2557ปัจจุบันดำเนินการมาแล้วจำนวน33ครั้งโดยจังหวัดศรีสะเกษนั้นจัดเป็นครั้งที่34และเป็นจังหวัดที่67ซึ่งผลงานที่ผ่านมาได้รับร้องเรียนจากประชาชนกว่า 9,000 รายสามารถดำเนินการได้ข้อยุติแล้ว 7,281 รายคิดเป็นร้อยละ 78.58 และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1,985 รายคิดเป็นร้อยละ 21.42 โดยในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 จะได้นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปรับฟังปัญหาของจังหวัด101และกาฬสินธุ์ต่อไปตามลำดับครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของประเพณีไทยโบราณนะครับกับประเพณีในการโขกแป้งขนมจีนรวมถึงนะครับผมให้นักท่องเที่ยวได้ฮือฮากับโลมากว่า10ตัวเลยล่ะครับ